ด็กอายุ6ขวบมึงเอานิ้วมึงไปสอดใส่ในอวัยวะเพศของเด็กไอ้มึงยังเป็นคนอยู่เปล่าผมไม่เคยด่าใครแบบนี้นะเนี่ยกูเห็นแม่เขานั่งร้องไห้วันนี้ที่ช่อง7เนี่ยโหใจกูแม่งหยุดอยู่ที่จะตุ่มเลยแล้วกูไลฟ์สดกูไม่เคยมึงกูด้วยแต่กูมึงกูกับมึงเนี่ยแหละไอ้อาจารย์ชั่วสำนักมึงเนี่ยจะลุยให้เละเลยแล้วมึงยังไปไลฟ์สดด่าเขาอีกให้คนโทรมาเคลียร์ขู่เขาให้เขาไปถอนแจ้งความมึงเนี่ยติดยาวๆจะพูดมึงฟังร้านมึงช่วยพี่หน่อยร้านเคสเนี้ยพี่ขอเลยสวัสดีน้องเอ๋สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนถ้าใช้วาจาไม่สุภาพผมกราบขอโทษนะครับต้องเอาแม่งมาไอ้อาจารย์ต้องเอามันมาติดคุกแล้วต้องติดยาวๆด้วยเด็กเนี่ยเป็นออทิสติกเนี่ยมึงแบนอาจารย์เขาแล้วเด็กอายุ6ขวบมึงเอานิ้วไปสอดใส่เนี่ยมึงทำได้ยังไงเราก็อยากจะปฏิบัติในการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิขอขมากรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามคำสอนเราก็แค่ติดตามใน TikTok แต่เราไม่ใช่ลูกศิษย์แต่เนื่องในโอกาสที่ว่าวันสุดท้ายวันที่5เนี่ยเราเป็นคนคอมเมนต์เข้าไปว่าอาจารย์หนูอยากจะติดต่อกับอาจารย์โดยตรงต้องทำอย่างไรบ้างเขาบอกใน TikTok เลยบอกเบอร์โทรใครที่อยากจะติดต่อกับอาจารย์หลังบ้านโดยตรงให้โทรเบอร์นี้เราก็เลยคอมเมนต์เข้าไปใน TikTok ว่าเดี๋ยวรออาจารย์ไลฟ์สดเสร็จแล้วเราจะโทรนะคะพอเขาไลฟ์สดจบแล้วเราก็โทรกลับไปก็ถามเขาว่าอาจารย์คะทำยังไงถึงจะนั่งสมาธิได้เหมือนอาจารย์วันละ5ชั่วโมงเขาก็ตอบว่าเรื่องแบบเนี้ยกูพูดกับมึงไม่ได้มึงต้องมาหากูที่สำนักด้วยที่ว่าเราไม่รู้จักสำนักเขาเขาก็เลยบอกว่ามาถูกไหมผมก็เลยถามเขาว่าสำนักอาจารย์อยู่แถวไหนคะเขาบอกแล้วมึงอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่สมุทรปราการค่ะงั้นมึงนั่งแท็กซี่บอกแท็กซี่ไปเลยว่ามาหากูอาจารย์พระศรีอริยะเมตไตรสัจจพุทธบารมีพระราม2ซอย76นั่งแท็กซี่มาเอาค่ารถที่นี่จะจ่ายให้หมดทั้งไปทั้งกลับด้วยที่ว่าเรามีลูกเล็กแค่6ขวบแล้วน้องก็ไม่สบายเราก็เลยพูดไปว่าอาจารย์ตอนนี้ลูกสาวหนูไม่สบายอยู่ค่ะเขาบอกนั่นแหละเอามาเลยเดี๋ยวครูจะรักษาด้วยการให้เขานั่งสมาธิแล้วจะหายไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไม่ได้มีฐานนะไม่ได้มีพื้นค่ารถอะไรมากมายขนาดนั้นเราแค่ตั้งใจอยากจะไปปฏิบัติให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะด้วยนึกว่าเรามีหนี้มีสินแล้วเราก็ไม่ได้มีสามีอยู่กับลูกน้อยสองคนคิดว่าเขาคงจะไม่หลอกเราเรื่องค่ารถอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงคือเขาก็ให้น้องค่ะใช่วันแรกที่ไปส่งออกจากสมุทรปราการประมาณบ่ายสามโมงไปถึงสำนักเขาก็หกโมงร่วมหกโมงนี่ค่ะก็ถามเขาตอนนั้นแม่ไว้ใจให้น้องค้างเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีลูกศิษย์เขาอะค่ะอยู่ในบ้านสองคนมันไม่ใช่มีตัวเขาแค่คนเดียวเราเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่เราก็เลยถามว่าอาจารย์ให้นั่งสมาธิปฏิบัติตรงเนี้ยนานไหมคะเขาบอกไม่นานวันเดียวก็เก่งแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าแล้วให้หนูว่านอนที่ไหนเขาบอกไม่ต้องนอนมึงกลับไปได้เลยเพื่อที่จะถามว่าอ้าวแล้วน้องจะนอนยังไงเขาก็เลยชี้ไปจะมีผู้หญิงสองคนอีกคนผมยาวยืนฝั่งนี้อีกคนผมสั้นข้างหนึ่งเราก็คิดว่าเป็นลูกศิษย์เขาผู้หญิงเราก็เลยไว้ใจให้น้องนอนที่นั่นนะคะปรากฏว่าเขาโทรมาได้ค่ะแล้วประมาณเขาไลฟ์สดทุ่มหนึ่งหนูก็กลับนั่งเสียบประโมทฟังเขาไลฟ์สดตลอดทางจนไปถึงบ้านสมุทรปราการสามทุ่มเอาไลฟ์เสร็จแล้วเขาโทรกลับมาหาหนูว่าพูดได้ใช่ไหมคะมึงเอาลูกมึงไปเลยเด็กหาอะไรเอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ให้ฟังกูเลยแม้แต่คำสอนอะไรก็ไม่เอาเราก็บอกอ้าวอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าจะสอนเขานั่งสมาธิไงคะ
าบอกมันนั่งไม่ได้มันเล่นโทรศัพท์มันติดโทรศัพท์ตลอดเวลามึงมารับมันกลับไปเลยหนูเลยถามว่าอาจารย์ให้หนูไปเดี๋ยวนี้เลยไหมมาไม่ได้มาไม่ได้สำนักกูจะปิดแล้วเราร้อนใจเราอยากจะมาตอนนั้นแต่เขาให้มาตอนเช้าอีกวันนึงพออีกวันนึงไปรับน้องแล้วก็น้องบอกน้องถึงได้บอกคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องบอกคุณแม่ว่ายังไงบ้างว่าตอนแรกเขาไม่ยอมบอกเขากลัวอาการเขาสั่นกลัวมากเพราะเขาสั่งกับน้องไว้ว่าห้ามบอกกับแม่เด็ดขาดใช่ค่ะน้องก็เลยยอมบอกว่าแม่ขาเขากอดหนูเขาหอมหนูเขาเอามือล้วงเข้าไปเลยเอาอวัยวะเพศน้องค่ะแล้วก็จับน้องไปอาบน้ำตอนนี้เรื่องคดีอะค่ะคุณแม่กังวลเรื่องอะไรที่ได้ออกมาร้องเรียนคือไม่อยากให้เด็กหลายๆคนต้องมาโดนอีกค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้เขายังบริสุทธิ์มากไม่อยากให้อีกหลายคนที่โดนอยู่ตอนนี้นะที่หนูรู้ที่เขาโทรมาคุยกับหนูอะประมาณอีก10กว่าคนที่เด็กอายุ 7-8 ขวบอะค่ะเขาไม่มีใครกล้าออกมาเขาถามหนูว่าทำไมหนูถึงกล้าบอกหนูอยากทวงความยุติธรรมให้กับเด็กค่ะมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อๆๆดูดิน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าอันดับ1ของไพรเสนียงอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับ
เป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่ครับผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะเพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300กรัมราคา259 บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ